Deloto, who is this brilliant artist. I remember the first time I saw his art was like 2004 on this book called Secret Wars. And he does like what is really cool about seeing his design here is like the lines and the pointed pieces, those almost sharp looking edges to the costume. It fits his style so well. Like that is what he does so well. He gives you that bite. Yeah, and I love, for me, I love the expressive eyes and the face. Like, it's just so lovely. And it also feels very different from a lot of our other suits. I think that's the thing that I really, really love about, you know, I know everybody has their favorite suit, and we try to make everybody happy. We did. We really worked really hard. But I think there's such a great variety of all different suits. Obviously, we have some of the more classic ones. We have some more obscure ones. Like, Spider-Punk is relatively obscure, but it feels very Insomniac. And then we have, obviously, a lot of the MCU suits, which is really awesome. And then we have some basically wanted you to look the way you want to look. Awesome. So like, if you like, say, the advanced suit, but you really love the Spider-Man guitarist, there's an invitation to be greater. Oh, there you go. So that's really opportunity to prove it. That's what I'd like to hear. Yeah, let's get a quick time check. I know we're getting real close. It's any minute now. 16 minutes until this game comes out. My gosh. And New Year's Day counts. I know. Where's the ball? We're working on the ball, but okay. I appreciate you guys coming up here. วันนี้ครับวันนี้เป็นเช้าที่แบบพี่เฟรดนะเป็นเช้าที่เรารอคอยเลยนะครับนั่นก็คือวันนี้เป็น Day 1 ที่เราจะเล่น Marvel Spider-Man ตื่นเต้นมากเพราะว่าวันที่ไปงานตัว Sony Experience 2018 นั้นไม่ได้เล่นคิวมันยาวมากคือเกมที่คนต่อคิวเยอะที่สุดเนี่ยResident Evil 2อันดับ 2คือ Spider-Man ซึ่งด้วยความที่เป็นสื่อไงก็เลยไปตั้งแต่ 9 โมงมันจะมีรอบสื่อก่อนใช่ไหมได้เล่น Resident กันไปคนละประมาณ25นาทีพอ25ดีปุ๊บคนทั่วไปเข้าแล้วสไปเดอร์แมนคิวแบบถ้าใครไปบ่ายอ่ะบอกว่าการจะได้เล่น Spider-Man คือต้องรอ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณ Sony ด้วย PlayStation ที่แบบว่าสนับสนุนเราให้แบบว่าเราได้เล่นเกม Spider-Man กันนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะเข้าเกมกันครับผมไหนๆเสร็จแล้วไปแล้วก็ถ้าพูดตรงๆเนี่ยคือทาง Sony เองเนี่ยเขาอนุญาตให้เผยแพร่บอร์ดแคสต์ในตัวเกมเนี่ยวันที่7เวลา 0:00 นาฬิกาก็คือวันนี้เป็นวันแรก คือเมื่อวานน่าจะมีคนได้เล่นกันแล้วคลิปมารันเองโอเคไปต่อข้าวขอไปอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า Subtitle on ก็เล่าประสบการณ์นิดนึงวันที่เราไปลองเล่นตอนงาน Sony Experience เนี่ยคือแบบตอนนั้นน่ะคือไม่ได้เล่นนะไปยืนมองแต่ภาพเนี่ยภาพแบบสุดยอดอ่ะคือแบบ อยากจะดูหนังอ่ะเดี๋ยวจะขอพูดถึงเรื่องภาพนิดนึงมันจะมีดราม่าค่ะคุณปอมดราม่าก็คือภาพ E3 ปี 2017 มันเป็นแบบหนึ่งส่วนเกมตัวเต็มอ่ะมันเป็นอีกแบบหนึ่งคนก็เลยบอกว่ามันดาวเกรดหรือเปล่าแบบมันสวยน้อยลงหรือเปล่าคือทาง Insomniac Game เนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่าเขาเปลี่ยนทิศทางเฉยๆเปลี่ยนทิศทางเขาไม่ได้ดาวถ้าใครเอามาดูดีๆแล้วเนี่ยเวลาเปรียบเทียบเนี่ยมันสีสดขึ้นอ๋อ คือถ้าคนแบบซีเรียสเรื่องภาพนะอะไรอย่างนี้แต่จริงๆต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นแบบว่าแฟรนไชส์ของ Marvel Spider-Man ด้วยคือแฟนๆทั่วโลกเนี่ยเขาตามเขารออยู่ไงเครื่องอะไรอ่ะฮะดูไม่ทัน PS4 ป่ะเมื่อกี้อันนี้อะไรเป็นปืนยิงใหญ่ของ Spider-Man อุปกรณ์ยิงใหญ่ถ้าบางทีแบบว่าพูดชื่ออุปกรณ์ผิดต้องขออภัยด้วยนะต้องขออภัยแฟนๆแบบ
สไปเดอร์แมนด้วยภาพนี้แบบสุดนะที่ตอนนี้เราเล่นกันด้วยแบบจอ PC ไงกะว่าเดี๋ยวพอช่วงเย็นๆเราก็จะถอดเครื่อง PlayStation ไปเล่นที่จอ 4K อีกห้องนึงเราใช้เครื่องเครื่องนี้บอร์ดแคสต์ถ้าเมื่อกี้ใครที่ได้ดูในทีเซอร์เนี่ยจะเห็นว่ามีบอสเนี่ยศัตรูตัวสำคัญสำคัญเนี่ยออกมาประมาณ 4-5 ตัวเห็นเงาบางคนรู้ละสำหรับใครที่สงสัยเนี่ยปีเตอร์บาร์เกอร์ในเวอร์ชันเนี่ยมันคนละเนื้อเรื่องกับฉบับมาเวลฉบับมาเวลที่เป็นคือใช้ตัวละครเดียวกันยูนิเวิร์สเดียวกันแต่มันมีสตอรี่ของตัวเองสตอรี่ของตัวเองยังไงมันจะไม่เหมือนในหนังด้วยมันอาจจะแต่จริงต้องบอกว่าในหนังอะมันถูกเขียนใหม่ไม่ให้เหมือนในการ์ตูนมากกว่าเพราะว่าด้วยการตอบโจทย์ด้วยการทำเป็นหนังอะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นว่าสไปเดอร์แมนภาคนี้ตาของสไปเดอร์แมนกระพริบได้นะมันเหมือนในหนังนะตามกระพริบได้นะน่ารักอ่ะคือตอนที่เป็นการ์ตูนเราไม่รู้ว่าตามกระพริบทำไมแต่พอตอนช่วงเวอร์ชันเป็นหนังเนี่ยพุ่งกลับบอกว่าการที่ให้สไปเดอร์แมนกระพริบตาได้เนี่ยเพื่อให้มันบ่งบอกอารมณ์แล้วก็มาอธิบายในหนังเพื่อว่ามันคือการที่ทำให้แบบตามันสามารถปรับโฟกัสอะไรอย่างงี้ต้องขออภัยว่าแบบไม่เคยดูในการ์ตูนไม่รู้ว่าแบบไอ้ที่การที่ตามกระพริบเนี่ยในการ์ตูนมันแบบมีอธิบายแบบนี้หรือเปล่าว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันดูเป็นเรื่องใหญ่มากตาสไปเดอร์แมนกระพริบได้เลยตอนนี้เล่นแล้วนี่ไม่ใช่คัตซีนนะเนี่ยเล่นแล้วอันนี้ก็แบบเหมือนเป็นเทรนนิ่งเบื้องต้นคือการแบบสอนโหนนะห้อยโหนนี่แบบมันเป็นกิมมิคหลักของเกมสไปเดอร์แมนเลยที่มันไม่มีเกมไหนที่แบบว่าแบบนี้นะดูเมืองแล้วก่อนใครที่เคยเล่นมาแล้วสไปเดอร์แมนภาคก่อนๆแล้วผิดหวังทางเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เหมือนเดิมก็มีสำหรับกระแสของแบบ Spider-Man คือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครเคยเล่นภาคอื่นคนก็จะบ่นว่าเกมแบบจากการ์ตูนมันไม่ค่อยสนุกอ่ะมันเหมือนทำมาเพื่อเสริมนู่นเสริมนี่แล้วก็แบบจับแฟนๆคนที่แบบว่ามีฐานแฟนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่สนุกเท่าที่ควรอันนี้คือเล่นแล้วเล่นอยู่นะเล่นอยู่ภาพแบบโคตรหวังมากเราเทียบได้ไหมเราเทียบกับแบบแบทแมนได้ไหมจริงๆแบทแมนก็มีฉากของการแบบว่าบินโฉบล่อนแบบนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่าในรีวิวนะต่างประเทศเขาก็บอกว่าสไปเดอร์แมนภาคนี้ของ Marvel เนี่ย uh-huh. มันเป็นการยกระดับเกมของฝั่ง Marvel ให้เหมือนกับ DC แบบของ Batman ซีรีส์คือจะบอกว่าเกม Marvel ที่แบบว่าดีๆแบบว่าไททันแบบระดับแบบแบทแมนอาร์แคมอะไรเงี้ยมันยังแบบเทียบไม่ค่อยได้มีสไปเดอร์แมนตัวนี้แหละที่เขาถึงแบบทุกคนแบบรอคอยกันอ่ะทุกอย่างสมูทมากจะห้อยก็ได้จะเปลี่ยนตึกก็ได้สังเกตว่าถ้าใครเคยเล่นแบทแมนนะครับตอนที่แบทแมนล่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวแบทแมนมันหนักใช่เวลาต่อยเวลาโจมตีรู้สึกแบบมันหนักกว่าจะหันกว่าอะไรเงี้ยมันจะแบบหนึบหนึบหน่วงหน่วงนิดนึงเลยแต่เป็นสไปเดอร์แมนเขาบอกว่าสไปเดอร์แมนถูกปรับให้มันแบบไวคล่องมากขึ้นเบามากขึ้นเรารู้สึกได้ถึงแบบความแบบเข้าคล่องว่องไวอะนะคุณเฉียดตึกไหมคุณไม่ต้องทำอะไรนะคะมันวิ่งออกมาเองนะวิ่งเองนี่วิ่งเองค่ะสุดยอดอันนี้จะเห็นว่ามันมีเป้าอยู่ให้ไปโอเคเข้าคัตซีนละไม่คุยเลยแป๊บนึงนะคุณชิสนุชะโนดวิจิตภาคก่อนตอนโหนใหญ่แล้วมือหัวภาคนี้ดูแล้วลื่นดีใช่ภาคนี้ดูสมูทมากเลยสมูทมากมาครับจนกระจอกที่จะมาเป็นเหยื่อแก๊งแรกของสไปเดอร์แมนพร้อมมาพร้อมแก๊ปสวนเข้ามาก่อนเลยเวลาเล่นเกมมาเวลเราก็รู้สึกแบบคอยจับจ้องเฮ้ยมันมีอีสเตอร์เอ็กตรงไหนเปล่าวะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลามาแล้วช่วงแรกก็จะเป็นการสอนสอนต่อสู้เบื้องต้นสไปเดอร์เซนของสไปเดอร์แมนนี่ก็คล้ายๆกับของแบทแมนเหมือนกันนะที่แบบเวลาสู้แล้วมันจะใครโจมตีจะอุ้ยให้แบบกดให้กดแบบว่าหลบกดดอทไว้ก่อนอย่างอันนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าสมมติมันขึ้นประมาณว่าสีขาวๆบนหัวเราก็ให้กดหลบกดโดนก็อันนี้ถ้าดูวิธีการต่อสู้ครับก็แบบมันก็จะแบบหน้าหลังอะไรเงี้ยฟีลแบบแบทแมนนะแต่มันไวกว่าไวขนาดแบบกระสุนปืนแบบว่ามองเห็นแบบอย่างกับเมสติกที่เห็นลอยๆเมื่อกี้คือกระโดดเหยียบใหญ่เองด้วยคุณว่าคุ
ฉากต่อสู้งานกราบได้ฟิลมากเลยอ่ะคล่องมากเลยนะเออแล้วก็แบบไม่รู้นะคือส่วนตัวเนี่ยเคยเล่นแบทแมนแล้วเราจะรู้สึกหงุดหงิดเวลาแบบเราสู้แล้วแบบมันหันไม่ทันวะอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันดูเหมือนไวเกมมันไวดีเวลาเรากดหลบอะเกมมันไม่มีท่าเดียวนะมันจะอยู่ว่าขึ้นกับว่าเราอยู่สภาพแวดล้อมอะไรบางครั้งก็สไลด์แบบใต้ขาใต้ขาแล้วก็โดดอันนี้คือแบบนี่ทำได้ดีมากคือแบบมันไม่ได้มีแค่ท่าเดียวมันแล้วแต่ว่าเราอยู่ตรงไหนไปหน้าต่อย500เมตรใกล้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 อะขนอะวิ่งขนตึกให้ดูวิ่งชอบมากเลยเวลาวิ่งตอนวิ่งสไลด์ข้างตึกเลยมันเท่มากเลยอะโอ๊ยคือบอกแบบสมูทมากทำได้ดีมากการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับมีใครสไปเดอร์แมนทันภาคโทบี้แม็กไกวร์หรอโอ้โหเมย์เคยเล่นสมัยนั้นอ่ะเป็น10กว่าปีแล้วอ่ะข้างนั้นทำได้ดีแล้วหลังตอนนั้นก็ทำไม่ได้ดีก็มีมาภาคเนี่ยโอเคก็คือถ้าบอกตรงแล้วนะถ้าแบบถ้าแบบเอาส่วนตัวเลยนะแบบว่าไม่สนใจแคสเตอร์หรือยูทูบเบอร์คนอื่นที่ทำเลยนะแบบภาพนี้มันเป็นภาพที่แบบกวนมากเลยอ่ะใช่เมื่อคืนแบบนั่งดูคลิปทุกคนอันบล็อกแบบเซียนมากอยากให้เช้าไวๆเราจะไลน์กันตั้งนานแล้วแต่แบบเราต้องทำแบบตามเวลาตามเวลานิดนึงเพราะว่าทางโซนี่เขากำหนดเรื่องเวลามาเราสังเกตการตัดเข้าคัสซินกับเกมเพลย์นะสมูทมากแค่ตอนนี้มันเล่นแล้วอยู่ไม่รู้เลยนะว่าแบบถ้าไม่ถือจอยนี่ไม่รู้เลยว่าไหนเล่นไหนคัสซินเลยนะตอนที่ไปลองช่วงตอนงานโซนี่แบบทุกคนพูดถึงแสงเงามันดีมากมันเจ๋งมากเราสามารถใช้สภาพแวดล้อมได้เช่นนี่จับเวียงจับของเวียงรู้สึกเหมือนแบบจับตัวคนเวียงด้วยก็ได้ยิงใหญ่ได้ค่ะยิงใหญ่ปึ๊บแล้วก็พุ่งเข้าไปหาด้วยเหมือนกระชากใหญ่แล้วพุ่งเข้าไปหาท่ามีเยอะอยู่โอ้ดึงยิงดึงยิงเล่นเหลือครึ่งแล้วเล่นเหลือครึ่งแล้วยิงได้ยิงได้นี่แน่ก็หลังจากที่เราได้เล่นนะครับก็เมื่อวันก่อนก็เห็นมีแบบทีเซอร์ปล่อย DLC ตัวใหม่เพิ่มมาด้วยใช่ใครที่เป็นแฟน Marvel นะแบบภาคนี้นะยิ่งแบบชอบ Spider-Man นะภาคนี้แบบควรพลาดเลยจริงรัวรัวรัวยิงติดตาด้วยยิงติดกำแพงด้วยยอดอะรัวๆทั้งนี้ภาคแยกเดียวนะครับไม่มีโทนี่สตาร์โคนะครับต้องถามโอเคมีความเป็นไปได้บ้างไหมที่ PlayStation 4จะทำฮีโร่เทียร์ทอไม่มีข่าวมาเลยอ่ะถ้าปกติถ้าทำอยู่อะไรเงี้ยเราจะได้เห็นที่พวกงาน E3 งานอะไรเงี้ยแบบล่วงหน้าเป็นปีอ่ะจริงๆอะโซนี่เอาสไปเดอร์แมนมันทำเป็นเอกลักษณ์มันก็ได้ถือว่าเจ๋งมากก็ถ้าสมมติว่าสไปเดอร์แมนมันประสบความสำเร็จมากมันน่าจะมีฮีโร่ตัวอื่นตามมานะแต่ต้องบอกว่าเพราะด้วยความที่อย่างแบบสไปเดอร์แมนมันเป็นฮีโร่ที่มันมีแฟรนไชส์เกมออกมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยมีโอกาสในการทำมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีแฟนตามอยู่แต่อย่างทอเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนฮักยังมีนะแต่เกมฮักก็เหื่อยนะก็ระหว่างนี้ครับคุยกันนะเพราะว่าบางเรื่องเราก็อาจจะไม่รู้นะเราก็แบบแฟนมาเวลระดับหนึ่งเท่านั้นเรื่องบางเรื่องแบบละเอียดมากก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าในมุมของแบบว่าข่าวเรื่องของเกมอะไรเงี้ยพอรู้เพราะตามข่าวกันเรื่อยๆตามคือแบบชอบเรื่องของการเปลี่ยนมุมกล้องมากอ่ะคือมันเป็นมุมกว้างให้เห็นตลอดเวลาอะไรเงี้ยว่ามันมาจากทิศทางไหนอะไรยังไงฮะแล้วอยู่ก็ตัดเข้าใกล้อย่างเงี้ยมันแบบดึงเข้าดึงออกจังหวะมันดีเพื่อให้เห็นแบบว่าแอคชั่นอ่ะตอนที่แบบตู้อ่ะเนี่ยมุมมันเท่อ่ะคือปกติอ่ะถ้าเราเห็นแล้วมันก็จะแบบ
ภาพแบบมุมเดิมอ่ะเป็นกล้องยิงลงมาเงี้ยเฉยๆมุมบนเป็นเสียงเนี่ยตั้งแต่เล่นมาท่ายังไม่มีสัญญาณเออท่าไม่นำด้วยแล้วก็ด้วยความที่พอมันเปลี่ยนมุมกล้องด้วยเงี้ยบางทีท่าบางท่ามันอาจจะซ้ำนะแต่พอมันเห็นมองจากอีกมุมนึงอะไรเงี้ยมันก็แบบมันเท่อ่ะใช่อ่ะโอเคไปด้านชั้นบนต่อคือพอการที่แบบว่าเล่นมุมกล้องนี้ทำให้กลายเป็นว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนเราเห็นท่าท่าหนึ่งเราอาจจะเห็นคนละมุมคนละมุมกันเลยแบบเจ๋งว่ะเท่อ่ะบนแอบจุดเคลื่อนที่ของตึกนี้แบบละเอียดแมปนี่ละเอียดมากทั่วทั้งตึกอ่ะคุณพี่ท่านบอกว่าทำหนังเวอร์ชันนี้เถอะไม่ได้หรอกเขาเพิ่งแบบว่ารียูนิเวิร์สมาใหม่เออเขาอีกสักพักใหญ่ในจริงนะพอเราเห็นแบบว่าสไปเดอร์แมนเราก็อยากจะเห็นฮีโร่ตัวอื่นของมาเวลเหมือนกันที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนใครดีอะแอคชั่นแบบนี้แบ็คแพนเทอร์ไหมเออที่ทอมันแบบมันโอเวอร์มันเข้าไปลุยๆดื้อๆมันทอมันเป็นตัวที่ฮีโร่ที่แบบแอคชั่นไม่ได้สวยมากอะเน้นถึกอะเน้นถึกกับแบบเป็นเทพไงไม่ต้องสู้อะไรเก่งมากมาถึงแบบว่าสู้กับบอสมาถึงต่อยเดียวบอสตายแบบถ้ามาทำเป็นแบบเกมแอคชั่นอย่างเงี้ยผมไม่ไหวอ่ะโอเคบุดพูดมากเดี๋ยวแบบปีหน้าทอออกสวยเลยโอเคเรามา ชอบผิวของชุดสไปเดอร์แมนเอ็กเซลมันแบบว่ามันชุดสไปเดอร์แมนคนดูอาจจะเห็นไม่ชัดแบบเราแต่เราเห็นนั่นคือมันเป็นแบบยังไงอะผ้าแบบSays the guy frantically erasing his search history. จังหวะนี้ดูเนื้อเรื่องนะครับพอดูเป็นไลฟ์สตรีมแล้วมันก็ความละเอียดได้ระดับหนึ่งเท่านั้นก็จะอาจจะมองไม่เห็นเท็กเจอร์มากแต่เราแบบนั่งดูผ่านจอนี่ผมใครดูแล้วแบบสนใจอยากซื้อเพย์โฟนเนี่ยมันจะมีรุ่นพิเศษลิมิเต็ดของสไปเดอร์แมนเท่มากเลยเออใช่เฮ้ยสงสัยว่าเมื่อคืนอะตัวลิมิเต็ดอะมันจะมีโมเดลสไปเดอร์แมนอยู่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องเซ็นเซอร์ตัวฐานของสไปเดอร์แมนด้วยฐานมันเป็นไรไหมวะหรือว่าเขาแบบโซนี่ปิดว่าไม่อยากให้รู้อะไรสักอย่างว่ามันมีการสปอยในเรื่องในเกมว่าเขาไม่รู้นะอ๋อใช่สปอยในเรื่องในเกมไหมครับเขาบอกว่ามันมีการบอกตัวละครบางตัวนั่นซึ่งมันตลกตรงไหนรู้ป่ะเพราะว่าพอเวลามีคนโพสเสร็จแล้วบอกว่าห้ามโพสนะไอ้คนโพสก็คือตัวมาเป็นยังไงก็แบบเซ็ตไปแล้วสวยงามทำไงวะก็แคสเตอร์ก็ฉลาดนะครับสร้างสรรค์วิธีการก็เซ็นเซอร์อะไรให้รู้แล้วเหลือตัวสไปเดอร์แมนไว้ว่ามีโมเดลสไปเดอร์แมนนะเว้ยแต่ฐานล่างนี่ห้ามสปอยตั้งแต่เล่นมานี่คือแบบสมูทโคตรอะจริงเข้ากับเกมเพลย์ครับคนดูไม่เข้าใจนะว่านั่งดูอยู่ดูนึกว่าแบบไอ้คัสซีมันยาวจังไม่ใช่นะนี่เล่นแล้วนะเล่นเองค่ะเล่นเองจุดๆๆฝาไปชอบตัวชอบแบบนี้ชอบอ่ะไปไหนต่อนี่ข้างบนหน่วยสวัสดิ์บุกมาแล้วนะครับแล้วไม่บอกว่าสงสัยว่ามีบอมบ์อยู่ตรงเกตเวย์นะครับ You go after them. We'll look for the bombs. We'll look for the bombs. Hi. ถ้าเวอร์ชันนี้ไปทำหนังนี้สไปเดอร์แมนจะเป็นฮีโร่อีกตัวนะเพราะว่าจักรวาลใหม่ที่เพิ่งแบบว่ารีเวิร์สมาของมาเวลตอนนี้สไปเดอร์แมนเป็นเหมือนฮีโร่ข้างบ้านอ่ะประมาณว่าเจอแต่แบบปัญหาเล็กๆอ่ะยิบย่อยอะไรเงี้ยนานๆทีจะแบบจะมาเจออย่าง Infinity War เงี้ยเรื่องใหญ่ระดับจักรวาลหมดไปเลยเดี๋ยวเตรียมแล้วเอาไม่ออกมาละโซนี่เนี่ยเกม Exclusive ขอจะเด่นในการทำฉากแบบภาพยนตร์มันสมูทอ่ะถ้าเราเคยดูอย่าง The Last of Us มีอันชาร์ดมีSpider-Man it's Yuri How we doing Captain Could be better Our choppers took a beating We just had to ground our last one If Finn calls in a chopper we have no one to stop it from landingAnd no one to chase him if he flies away. Why do I get the feeling that's what he was planning all along? Because he probably was. เวอร์ชันนี้สไปเดอร์แมนคุยกับใครในวิดีโอว่าเออเราจะมีคล้ายๆกับที่อาจารย์เขาช่วยยูรินะคะยูริวาตานาเบ้
เป็นใครอ่ะในการ์ตูนจำไม่ได้อ่ะใครใครรู้ลองคอมเมนต์บอกยูริวาตานาเบ้นะคุ้นๆอ่ะแต่นึกไม่ออกอ่ะเขาจะคอยบอกภารกิจเราเรื่อยๆเออโอ้ Incoming เราหลบได้เอออุ๊ยสบายมากกระสุนลูกเล็กนี่หลบได้นี่แบบช้ากว่าเยอะยิงด้วยยิงโง่ขอมาติดด้วยตลกดีตอนมัดติดกับวุ้นนี่แหละเออตลกนี่แน่แล้วแบบศัตรูมันก็อาวุธครบมากเลยนะมีทั้งปืนทั้งบาซูก้าก็คือมันมันนะเราได้เราได้เป็นฮีโร่คือแบบมันบู๊มากบู๊หยุดเลยอ่ะเออคือฉากนี้ตั้งแต่เล่นนะฉากนี้นี่ประมาณสักแบบเกือบ10นาทีแล้วอ่ะคือมันบู๊แบบตลอดเวลาโอเคเรียบร้อยเป็นไงเขาไม่ไหมโอ้ชักประตูออกไปต่อโอ้โหไม่ต้องกดกระโดดค่ะกด R 2ครั้งแล้วมันจะไอ้นั่นเองเต็งๆเวียงคือถ้าเรากดดีๆเราจะไม่โดนยูรินี่เป็นพี่เลี้ยงฮีโร่ครับเหมือนเน็ตในหนังไหมโอ้เอ้าสรุปนี่ถามหรือบอกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยูรินี่เป็นพี่เน็ตพี่เลี้ยงฮีโร่เหมือนกับเน็ตในหนังไหมฮ่าฮ่าสรุปถามเราหรือตอบเราหรือบอกเราเอ้าแล้วทำไมเฮ้ยโดนโจมตีว่ะโดนเจ้าที่โจมตีเออเหมือนแบบมาช่วยเข้ามาว่าหลอนหมดไฟไฟว่างั้นเถอะใช่เปล่าใช่ชิวเอนเนมี่บล็อกต้องแบบกระชากโล่ออกนะครับปังตำรวจที่ใจถึงมากสู้กับเพื่อนอยู่ก็ยิงสวนเข้าไปไม่สนเพื่อนจะเป็นไรด้วยผมสวนเป็นเออนี่โจรหรือตำรวจสรุปเป็นโจรหรือตำรวจก็ไม่รู้โจรแอบใส่ชุดตำรวจหรือเปล่าเพราะว่ามันบอกว่าเป็นบอมสควอดออฟฟิเชียลมันเหมือนแบบเจ้าหน้าที่อ่ะเตะโล่ไม่ได้ด้วยนะต้องแบบสไลด์หลังหรือไม่กระชากโล่ออกอีตัวมีอีกมีอีกตัวนี้ต้องโดนไอ้เราสามารถโยนแล้วกระโดดแล้วแบบว่าโยนพุ่มได้มาอันนี้เรียบร้อยโล่มาใช้งี้ดีกว่าใช้ของกระแทกดีกว่าง่ายกว่าHey Yuri, looks like some of your guys were on Fisk's payroll. Good news is they were Willy's last line of defense. I'm right outside his office. โมบอกโอ้ยอยากเล่นอยากเล่นแต่งบไม่อยากจะพูดพวกออสบอร์นเปล่าอ๋อออสบอร์นออสบอร์นคือตัวกินกอบลินใช่ไหมออสบอร์นแล้วตอนนี้เป็นเวอร์ชันผู้หญิงเหรอเพราะว่าในหนังเป็นผู้ชายนี่ลูกอะคนละตัวกันนี่ในหนังอะถ้าเป็นเนทอะจะเป็นเพื่อนอีกทีนึงหรือว่ามันแล้วแต่ขอตีความหรือเปล่าแล้วอันนี้แต่เราที่เราบอกว่ามันอยู่คนละไทม์ไลน์คนละจักรวาลกันนี่มันอยู่ในเวอร์เดียวกันแต่ว่าอยู่ในเวอร์เดียวกันแต่ว่าเขาทำใหม่นะ Writing your memoirs เนี่ยพอแบบว่ามีแบบเส้นเรื่องแบบว่าต่างกันก็งงนะไม่รู้ว่าอันที่อ่านนี่แม่งแบบใช่อันนี้หรือเปล่าทำไมตัวลายต้องแบบมีสีม่วงแสบเมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนความจริงก็แบบทำได้ว่าพวกสีอะไรเงี้ยสีม่วงมันบอกถึงแบบความเหมือนมั่งคั่งอ่ะเป็นคนรวยอ่ะเออตัวร้ายต้องสีม่วงตลอดรวยอ่ะบ้านรวยถึงจะเป็นคนร้ายได้อ่ะyou do know I can still see you right คือชอบสีม่วงอ่ะแล้วรู้สึกแบบเอ้าทำไมอึ๊บมาเลยการที่คนเราจะทำห้องทำงานให้มีปืนพวกนี้อยู่เนี่ยต้องแบบว่าต้องชัวร์มากเออต้องชัวร์มากแน่นอนบอกไปเลยนะคะว่ามีการสู้แบบบอสไฟท์อะไรได้ป่ะยิงใหญ่แค่นี้เอ้ยหมายทางมันเหมือนกับว่าเหมือนแบบหยุดได้แป๊บนึงเราก็ดึงหลุดไหมเอออ๋ออย่างเงี้ยคือมันขังตัวเองไว้ในห้องนั่นไงอ๋อแหมห้องตัวเองกันกระสุนด้วยนะเออเอาแล้วWhat's wrong, Willy? You seem angry. I will destroy you. สู้เองได้นี่ว่ะมาแล้ว
เวียงกลับขนาดทุบตองั้นหักก็ไม่น่าจะอ่อนมากไม่น่าจะธรรมดานั่นไงทีเดียวหงายเลยอ่ะคือหลอดหงายเลยอ่ะน่ากลัวได้แค่ชักงานได้แล้วก็ของเวียงมาวิ่งชนแบบโหดมากดับเครื่องชนแบบชนนู่นชนนี้พังกระจายไปเลยเราต้องโอ้ยเดี๋ยวหยุดได้นิดนึงสตอมปักปักปักเลือดจะหมดแล้วเลือดจะหมดแล้วคือยายเราไม่ได้บอกตลอดเออจะเห็นว่ามุมขวามันจะมีแบบบอกจำกัดเว็บชูเตอร์มันต้องเหมือนแบบคูลดาวน์อ่ะคือยิงอย่างเมื่อกี้ไปนี่คือหมดหล่อเลยต้องกูดาวสักพักหนึ่งอ่ะนี่แรงมันน่ากลัวเละชุดขาดแล้วสไปเดอร์แมนชอบการพากที่ปากมันเติมอ่ะมันทำปากไม่มีก็แบบปึ๊บอย่างนี้แหละอันนี้ออกเสียงไงปากรูปปากอย่างนั้นเลยโอเคจัดการรู้สมุนก่อนจังหวะเข้ามาแซมตลอดเวลารู้สมุนตัวอื่นยืนนิ่งๆตอนนี้เข้ามาแซมตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบี่ยงตลอดเวลาดูมียายแบบวิ่งได้อะถือด้วยความที่แบบวิ่งพุ่งชนไงมียายแล้วตัวก็ช่างวิ่งไปอย่างเดียวสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเออเรียกว่ามีให้กดเป็นคอมโบท่าด้วยนี่โอ้โหมีมือนิดนึงเดี๋ยวต้องรอก่อนแล้วต้องหมุนแบบเยอะโคตรอ่ะคือเก็บไว้สองสามตัวนี้มียิงจากทางอื่นมาอีกอุ้ยไอตัวนั้นคือว่าแกตายซะไม่มีอะไรให้หยิบมาคว้างอ่ะตอนนี้มีอยู่มุมนึงเออมีไหมไม่หาของคว้างเดียวละเหนื่อยหยุดไม่ค่อยอยู่ดูดิยิงใหญ่แล้วแบบเหมือนไม่อยู่ด้วยยังต่อยได้ปกติยิงใหญ่ไม่เป็นไรอ่ะหมดแล้วลูกน้องหมดแล้วคือหนีไปไหนก็มันก็เลี้ยวตามเลยนะเราต้องยิงให้หมดชุดอ่ะเต็มเลือดหน่อยบอสแบบติดสัตว์ใจโคตรอ่ะต่อไอ้ยาแล้วพี่ตัวยิงก็อยู่นอกด้วยไอ้ยิงทางอื่นอันนี้คือบอสหลักในคอมิกใช่ไหมครับคิงพินตอนแรกจะบอกว่าคิงพินแต่ว่าเอ๊ะคิงพินไม่อยู่ในอยู่ในสไปเดอร์แมนใช่ไหมไม่ได้อยู่ในแดร์เดวิลใช่ไหมจะพูดก็เอ๊ะเดี๋ยวพลาดบอลก็อาจจะนานนิดนึงเออโหดมากเก็บลูกน้องไว้หมดแล้วบอลแข็งมากเฮ้ยเอ้ยกดไม่ตรงโอเคล่วงแล้วฉากแอคชั่นนี่มันแบบสุดมากอ่ะเอาสิคิงพินไม่เหมือนคนมากครับตกขนาดนี้ไม่เป็นไรนี่ขนาดมองตาแล้วบอลหลังๆจะขนาดมันอ่ะมันมากเลยคือด้วยความที่คิงพินมันยังแบบเป็นเหมือนมนุษย์ธรรมดานะมันก็แบบเลยต้องมีลูกน้องช่วยมันก็เลยมีความแบบว่าลุงลังนิดนึงอ่ะลูกน้องเนื้อมากันตลอดเวลาใหญ่ติดเสื้อ ติดเสื้ออยู่ภาพสวยมากFinally off to Rikers, huh? You know, I think you've got more enemies in there than I do. If you think this will be more than a minor inconvenience, well, gotta go. Hey, good luck, Willie. I have a feeling you're gonna need it. Idiot.I'm the one who kept order in this city. 1 month,
การที่เราสามารถแบบทุบโต๊ะด้วยมือ2มือได้น่าจะกระชากแบบว่าคุณใช้มือเพื่อนคุณใช้มือมันดูบางมากเลยอย่าถามหาโอเคผ่านบอสตัวแรกไปแล้วผ่านเลเวลอัพเหรอมีเลเวลขึ้นด้วยเลเวลมันช่วยแบบว่าเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดสกิล100มีสกิลด้วยมีระบบสกิลสุดยอดแบ่งเป็น3อย่างนะคะ innovator น่าจะเป็นพวก gadget defender ก็คือพวกแบบเวลาป้องกันพวกแบบตอบกลับตอบโต้ webslinger webslinger น่าจะทำให้เกิดแบบการแบบโหนการยิงมีท่าบอกว่าถ้าเราเลือกอันเนี้ยเราจะทำอะไรได้อันนี้ได้อะเมื่อกี้คว้างของถ้า defense น่าจะเกี่ยวกับการหลบwebslinger อันนี้เราใช้บ่อยอยู่อ๋อนี่เกี่ยวกับการโหนเหรอ webzip มันน่าจะแบบใช้ในการแบบว่าอันนี้ปืน hold to แย่งกระชากกระชากเหมือนกับแบบว่าถ้ามันยิงปืนดึงปืนออกมาดึงปืนออกแย่งปืนแย่งปืนโอเคมันใช้ปืนเยอะเหมือนกันนะเอออันนี้จับหัวนะจับห้อยเนี่ยนี่ก็คืออันนี้อะไรฮาซาร์ดโซนฮาซาร์ดโทรน็อกเอนเนมี่ดาวก็คือเหมือนน็อกเลยมั้งแบบของปืนไม่มีประโยชน์มากเลยอ่ะเออเนาะดูมีประโยชน์ใช่เอาเนี่ยเอาเดี๋ยวสกิลนะคะเดี๋ยวเราเอาปืนแล้วกันปืนก่อนเพราะเรารู้สึกว่าแบบรู้สมุนในเกมนี้แบบตัวกระจอกนี้มันพกปืนกันทุกตัวเลยอุ้ยเรามีโค้ดเดียวมันใช้เท่าไหร่อ่ะนี่บอกไหมนี่ก็ใช้คอน1คอนเนี่ยตอนนี้ available อยู่1คอนเหมือนกันหรือว่าต้องอัพบันบนก่อนเออเราต้องอัพบันบนก่อนอะไม่หรอกจำเป็นแต่ว่ามันน็อตเพอร์เชสมันเขียนน็อตเพอร์เชสอะก็คือถ้าเราอัพอะเราอัพอินโนเวเตอร์เสร็จแล้วเราค่อยไปซื้อปืนก็อัพนะอัพแหละอัพแหละเราถึงจะแยกได้อ๋อโอเคคอร์สหมดแล้วอัพได้แค่นี้อ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเราเน้นบูมากกว่าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยวิธีการโหนสุดยอดโลครึ่ง 1,500 เมตรเปลี่ยนตัวแล้วครับมีสายเข้าincoming ตอนนี้เป็นใคร incoming เข้ามาเนี่ยไม่บอกด้วยแค่บอกว่า work คือในฉบับคอมมิกอะเราเป็นนักข่าวนักถ่ายภาพเอานักถ่ายภาพใช่เป็นนักข่าวที่แบบนักเก็บภาพถ่ายภาพก็เอาภาพสไปเดอร์แมนนั่นแหละไปขาย sometimes it gets him into trouble better get there before he hurts himself คอมเมนต์กันนิดนึงอันนี้คือบ้านของเดวิลเหรอจริงเหรอเอออันนี้คือ Hell Kitchen เหรอไม่ใช่นิวยอร์กเหรอเราเข้าใจว่ามันเป็นนิวยอร์กนิวยอร์กคิงพินอยู่เฮลคิชเช่นมาล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันมีแมปสกิลมิชชั่นโอเครู้สึกว่าจะมีไซมิชชั่นด้วยนะคาแรคเตอร์อ๋อนี่อ่ะเมื่อกี้มีคนถามว่ายูริวัตานาเบ้คือใครเขาเป็นใครอ่ะอายุ38เบิร์ดเพลย์ออคคูเปชั่นเป็นกัปตันนิวยอร์กโพลิสเขาเป็นตำรวจโอเคโอเคเป็นตำรวจที่เป็นสายอยู่ไงบอกเมื่อกี้ใช่คิงพินไหมสรุปคิงพินนั่นแหละใช่เออเรียกคิงพินเวลาเรางงว่าท่าต่างๆไงก็มาดูตรงนี้ได้ก็ให้ใครแบทแมนเหมือนกันนะเออการแบทแมนสอนไม่นึกออกแล้วเป็นใครแบทแมนตรงไหนใครแคทวูแมนอ๋อเออถ้าใครเคยเล่นแคทวูแมนในแบทแมนเนี่ยท่าจะผิวกว่าไหมท่าจะผิวเออใช่โคตรโอ้ยชอบเพลินมากนะเพลินจริงเออขอเดินถนนไปก่อนอ๋อแหมคุณอนุสรมาเฉลยบอกอ๋อเฮลคิเช่นมันอยู่ในนิวยอร์กครับอ๋อขอบคุณมากเออเฮลคิเช่นมันอยู่ในนิวยอร์กโอเคคุณแม่ก็เดาดูแล้วกันว่าบอสตัวต่อไปจะเป็นใครวันนี้เราเล่นหนึ่งบอสตัวไหนเนี่ยเราอาจจะให้ดูภารกิจเสริมเออให้ดูภารกิจเสริมก่อนแล้วกันเอานิ่งๆที่บ้านมาตอนนี้มันนั่งไล่ดูระบบเรื่องสกิลเรื่องอะไรไปแล้วมันทำได้หลายอย่างนะคะมันมีเควสแบบไซด์เควสด้วยมันไม่ได้มีแค่ภารกิจหลักสู้บอสมันทำอื่นได้วันนั้นใครที่แบบว่าไปงานโซนี่น่าจะเล่นแป๊บเดียวไม่น่าจะได้แบบถึงพวกแบบว่าดูสกิลอะไรพวกนี้ I'm sorry I'm late แล้วเมชอบนั้นที่เขาสร้างหน้าตาของสไปเดอร์แมนไงสร้างหน้าไม่เหมือนใครเลยอ่ะก็เป็นแบบไม่เหมือนใครในการ์ตูนเลย He started without me The Grant Committee's director will be here soonนั่นแหละตัวถัดไปน่าจะเป็นด็อกเตอร์ออคตาโปส It's fine Parker I invented this equipment I think I can handle it ต่อยซ้ำโอ้ man maybe we should abort
Not yet. คุณไทมอลบอกว่ามีกอร์ดอนครับแรมซี่เป็นเชฟโหพูดเรื่องเกมก็พูดเรื่องเชฟกระทะเหล็กกันน่าเล่นมากครับเอาสปูนแน่บอลคนต่อไปใช่เมื่อกี้ที่เห็นในทีเซอร์แล้วก็จะเห็นฟอนคอนออคตาปูสกอร์เปียนอิเล็กทริกมีใครอีกตัวนึงอยู่ใต้ดินยังไม่ได้สปอยนะมันอยู่ในเทรลเลอร์มันอยู่ในเทรลเลอร์มันอยู่ในเทรลเลอร์เลยถ้าสมมติว่าคนที่แบบเป็นแฟนเลยเห็นเงารู้แล้วล่ะใช่ energy levels exceeded our expectations from a certain point that's a very positive development it doesn't smell very positive I assure you in the next phase let's not get ahead of ourselves is there somewhere else we can discuss thisMaybe you should take the rest of the day off, Peter. ชอบเวลาตอนซูมไปตัวละครหลักคือแบบไม่เหมือนเล่นเกมแล้วมันเหมือนดูหนังกันแล้วตอนนี้ใช่คือตอนนี้เหมือนภาพยนตร์กับวิดีโอเกมเนี่ยมันเผลอเกมบางเกมอะทุนสร้างได้เยอะกว่าภาพยนตร์อีกพอภาพยนตร์เราดูใช่ป่ะแต่เนี่ยเราต้องอินเทอร์เน็ตด้วยI know Doc said take the day off, but นะครับเข้าห้องแลบนะครับปีเตอร์ปาร์เกอร์ก็ใส่ชุดใส่เสื้อกาวแล้วไปดูกันหน่อยอุ้ยน้ำมูอาร์มได้โอเคไอ้ที่บุ๊คแอมได้สอนเรามีอะไรออเตอร์จ็อบดีแพร์โอคเทเวียสอันนี้คือบริษัทที่เราทำงานอยู่ใช่ป่ะอินดัสทรีโอเคโอคเทเวียสและที่ให้ทำอะไรอ่ะซ่อมให้เราซ่อมเหรออ๋อเป็นมินิเกมโอ้มินิเกมด้วยอ่ะโอเคอันนี้ใครเคยเล่นเกมต่อท่อสมัยเด็กๆอ่ะที่เหมือนให้แบบว่าน้ำมันวิ่งไปตรงนู้นป่ะแล้วก็อันนี้มันมีบอกว่าแบบต้องไฟกระแสไฟต้องวิ่งไปตามเส้นนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะขอดูเลทซิมเลทเหรอรีมูฟแป๊บนึงนะมันไม่ได้เอาตรงเติมอ่ะมันมีอินเวนทอรี่อยู่แบบ5อันข้อต่อ5อันตรง5อันอันเนี้ยต้องเติมแล้วก็หมุนอีกอันนึงก็หมุนเติมแล้วก็หมุนแล้วก็ท่อยาวอ่ะโอเคเราต้องไปนี่ไงสีส้มนี่ใช่ไหมอันนี้ก็นี่ไม่ได้สีส้มหมดไอ้ท่อยาวหมดถูกแล้วก็นี่ไงอ๋อโอเคเฮ้ยแล้วเออสนุกดีมีมินิเกมอ๋อมีหลายอันนี่โอเคอันนี้คงต้องเป็นท่อตรงแหละไฟผิดไฟส่วนทางอ๋อต้องเข้าอีกฝั่งนึงรีมูฟแต่ท่อตรงมีอันเดียวอ่ะแป๊บนึงนะเอาละแต่ความจริงถ้าผมเล่นผมจะเล่นจากตรงนี้มาก่อนได้เห็นภาพเพราะท่อนี้แบบไฟมันผิดทางไฟผิดทางไม่เข้าคืออันนี้เราหมุนไม่ได้ถูกปะใช่อันนี้เป็นแบบอันบังคับเราเล่นจากท่อนี้มาก่อนไหมฟืดๆเข้ามานี้ก่อนข้างล่างท่อตรงก่อนท่อตรงอันนี้ต้องเป็นท่อตรงละอันนี้ต้องไปท่อตรงเพราะว่านั้นหมุนไม่ได้ถูกอันนี้เริ่มยากขึ้นตรงที่แบบว่าท่อแต่ท่อมีบอกนะไฟมันวิ่งงี้เท่านั้นนะบังคับไฟวิ่งใช่อันนี้ถูกแล้วหมดแล้วหมดแล้วถูกแล้วมีโดนมีล็อกบังคับอยู่ตรงกลางบังคับให้ท่อตรงถูกเหลือข้อต่ออ่านี่ข้อนี้ใช้ได้หมดแล้วข้อต่ออีกข้อหนึ่งไงครบเย้โหโอเคอันนี้เกมก็แบบว่าฝึกสมองมากเออมีแบบว่างานแปลกก็มาอีกงานนึงชอบอ่ะมันไม่ได้แค่สู้อย่างเดียวอันเนี้ยไปเหมือนอันตรงนี้มันเสียใช่ป่ะมันไปไม่ได้มันต้องรีแพร์อะไรเปล่าอ่ะนี่ไงใช่ป่ะรีแพร์โอเคข้อเลี้ยวแล้วก็ข้อตรงเนาะโอ้โหเรียบร้อยอะไรอ่ะแป๊บนึงนะคราวนี้มันเริ่มมีแบบในท่อมันมีตัวเลข1เอ๊ะไหนอันนี้มีบวก1บวก2มันต้องให้มันแบบว่าเสถียรแล้วอ่ะต้องเอา2มาไว้ก่อน1แล้วว่าเออโรเตทเท่ากับเดี๋ยวนะ3 target rotate จะต้องได้3ตอนนี้มันแค่2อ๋อเหรอโหงั้นแปลว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนอ่าไม่ได้ดิ
มันให้แค่อันเดียวบังคับอันนั้นเดียวด้วยใครต้องมาบวกเลขกันละนี่ไง3แล้วอ่าโอเคเรียบร้อยอ่าแข่งได้แล้วคอนเนคหมดแล้วเฮ้ยสนุกอ่ะเออหมูดีเกมมาสร้างสรรค์ Let's see if that worked โอเคไหนมาดูซิแขนเขาไม่ได้เวิร์บยกแขนแล้วเมื่อกี้แขนยกไม่ขึ้นไงยกไม่ขึ้นได้คือแค่นั้นเลย Doc's been testing new materials for the prosthetics He asked me to review his work if I had time ดีบอกอะไรซินดิเตอร์6ซินดิเตอร์เหรอเป็นบอสอะไรอย่างงี้ปะไลโนเอาสมมุติมีไลโนตัวนึงกินกอบลินมีกินกอบลินด้วยใช่มั้ยเหมือนจะมีกินกอบลินแต่ความจริงเมื่อกี้ไอ้ตัวพวกไอ้บอมสควอดมาเมื่อกี้ก็มาจากออสบอร์นอะถ้าออสบอร์นมันอยู่ในมันกินกอบลินเป็นเจ้าของมาแล้วอะมิสเตริโออีก2ตัวลืมชื่อออคโตปัสหัวหน้าอิเล็กโตแซนแมนโคเวนเดอะฮันเตอร์มิสเตริโอวอลเจอร์วอลเจอร์ฟอนข้อไม่บอกว่าฟอนข้อเขินเลยคือเขาชื่อวอลเจอร์อันนี้ให้จับคู่ความแมทก็ชัดเจนนะทำง่ายดีง่ายอยู่เพิ่งทำไม่เหมือนอันนี้เป็น DNA ใช่ป่ะนี่เป็นอะไรอ่ะดูไม่ทันเหมือนแบบสูตรเคมีเมื่อกี้ทำแบบว่าเส้นสเปกตรัมของเคมีนะครับอ่ะเราทำงานเสร็จแล้วค่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าเรามาทำงานเราไม่มีอะไรแต่เราทำงานจริงเลยนะเป็นมินิเกมโอเคงานเสร็จแล้วเที่ยงแล้วกินข้าวได้ไม่เป็นงานสิฟอนคอมเพื่อนกับตันขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้คือพูดจริงอะไม่ก็ฟอนคอนไงตัวที่มันเป็นทหารมันอยู่ในมาเวลเหมือนกันพอบอกฟอนคอนอ่ะผิดตัวไม่ใช่เขาชื่อวอลเจอร์ชุดยังขาดอยู่เลยลืมบอกไปนะคะมีคาเมล่าโหมดด้วยคาเมล่าโหมดเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคืออยากจะถ่ายภาพตรงไหนในนิวยอร์กสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยภาพนี้สไปเดอร์แมนแบบดูดีมากเลยอยากจะถ่ายเป็นวอลเปเปอร์ทำได้สมมุตินะไม่อยากเอาสไปเดอร์แมนอยากเอาแค่ตึกทำได้เอาสไปเดอร์แมนออกก็เป็นแบบฮีโร่อินวิสิเบิลได้ก็อันนี้เป็นอะไรที่เจ๋งแล้วเหมือนแบบไม่มันมีแบบอันอื่นที่เป็นแบบอ๋อให้ถ่ายแล้วนี้อะไรอ่ะมันมีสติ๊กเกอร์ใส่ฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์360อันนี้เป็นมุมความเขาเรียกว่าอะไรมองระยะสายตาฟิลออฟวิวอะฟิลออฟวิวโอเคโฟกัสดิสแทนแล้วก็มีพวกชั้นเลคัตเตอร์นะความสว่างวินเทจเฮ้ยนี่ไงใส่ฟิลเตอร์เหมือนกล้องอะไรวินเทจสุดยอดนี่อันนี้วานิเซียใส่ฟิลเตอร์กล้องถ่ายรูปแบบว่าอย่าเอารูปแค่เกมนะวินเทจได้มีสติ๊กเกอร์โหมดด้วยนะสติ๊กเกอร์โหมดทำไงส่งเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ให้นี่ไงใส่ภาพสมมติแบบว่าเราแบบว่าเฮ้ยแปะเราบอกเฮ้ยไม่อารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยเจ๋งอะลูกเล่นเยอะโคตรอะเยอะโซนี่จะชอบใช้อันนี้ค่ะอะไรโฟโต้โหมดเกมอันชาร์จอย่างเงี้ยเกมความจริงไอ้โหมดเนี้ยมันมีประโยชน์สำหรับโซนี่เองนะไม่ได้คนทั่วไปนะเพราะว่าคือคนเนี่ยจะพยายามหาถ่ายภาพมุมสวยๆเพื่อมาทำโคเวอร์มาแชร์มาอะไรเงี้ยโซนี่บอกไม่ใช่หน้าที่เราต้องมาหาภาพสวยๆแล้วให้คนแม่งทำภาพสวยๆกันเองไปเลยมันเป็นการตลาดอย่างนึงเออใช่ใช่เจ๋งมากโอเคค่ะก็อันนี้ดูสวยโอ้ลูกเล่นเด็ดมากพอไหมหรือจะต่อยังไงคนดูว่าไงขอฟีดแบ็กวันนี้คนดูเยอะมากมันมีเปลี่ยนชุดไหมครับแต่มีชุดอื่นอันนี้มีบอกตัวบอสที่จะมาเจอแล้วอ่ะไม่สปอยหรอกมันเราลงข่าวไปตั้งหลายรอบแล้วมันไม่ได้อีกไม่ใช่ว่าให้ถ่ายส่งไป Daily Booker หรอครับแม่แอบรู้ด้วยเพราะปีเตอร์เป็นช่างภาพสื่อพิมพ์ตลกดีนะถ้ามีหมวดนี้แล้วบอกว่ามีเควสว่าต้องไปถ่ายภาพแล้วส่งภาพพิมพ์เลยมันตลกดีถ้าอยากได้ PS4 ก็คงเพราะเกมนี้แหละชอบแต่ PS1 แล้วบ้า PS4 นี่เขาแบบ
ลุมลุมซื้อเว้ยตอนแบบว่าบอลฮันแล้วอ่ะบอลฮันแม่ง PS4 แบบยอดขายพุ่งกระฉูดเลยอ่ะคือตอนเนี้ยถ้าซื้อทั้ง God of War Monster Hunter World แล้วก็อะไรก็อัพอีกเยอะเฮ้ยอีกอย่างนึงคือ Spider-Man มีเครื่อง Exclusive เป็น PlayStation เครื่องสีแดงใช่ๆของ Spider-Man ตัวเครื่องโคตรสวยไปดูในงานแล้ว PlayStation ชอบจอยอ่ะเออจอยมันแบบว่าเป็นแบบเหมือนชุดมันน่ะไม่ได้แบบสีแดงเฉยๆด้วยนะอ๋อคือใน PS 2ภาค2มันจะมีเควสต้องถ่ายรูปเออใช่นี่มีแล้วมีเบากล่องเดลี่บุ๊กเกอร์มาสั่งงานแล้วโอเคคุยโทรศัพท์ไปสั่งงานไปเบากล่องก็น่าดูเหมือนกันเออใช่ก็แปลกมีสำนักพิมพ์อยู่ที่เดียวไม่ย้ายไปทำที่อื่นโดนกดดันแล้วขนาดนี้สิ่งหนึ่งที่เมย์รู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากคือมุมกล้องเลยอีกสักเควสหนึ่งก่อนจบแล้วอ่ะเควสหนึ่งก่อนจบแบบยาวเหมือนคิงพินปุ๊บซัดไปเกือบ10นาทีมาเจอนี่แล้วยูริ Now that you quit smoking what do you tell people when you come up here ดูดีเขาจะดูบุหรี่ Fair enoughเขียวมาฝรั่งเฉยไม่ได้ดูบุหรี่ก็เห็นหยิบซองหยิบซองนึกว่าบุหรี่ No ball this year anyway We spent too much integrating Oscorp surveillance tech Worth it though right ตัวต่อไปน่าจะเป็นแบบว่ากินกอบลินแล้วล่ะพูดเรื่องออสบอนกันละเอ๊ะแต่เมื่อกี้แบบเมื่อกี้มันเอาตัวปูนมานะอันนี้แบบมีสลับเนื้อเรื่องละชุดขาดอะไปซ่อมซะชอบอ่ะมันต่อเนื่องอ่ะชุดเดี๋ยวเราจะได้เห็นชุดอื่นแล้วล่ะดูทรงแล้วเนี่ยพูดอย่างนี้มาเกิดมาอย่างนี้แล้วเนี่ย I called someone I could trust plus the signals are scrambled and we have no idea how to fix it I love a challenge you break it you buy it I thought you trusted me let's take a look at this towerInput fans have been shifted. Subtle. Oh, okay. เป็นมินิเกมอีกแล้วส่งสัญญาณชอบตรงที่แบบการที่เขาให้มันมีเลเวลอะเราอาจจะไปทำไซเคิลแล้วไปเอาสกิลใช่ Not just a pretty mask, huh? เกมนี้เล่นจริงแล้วประมาณกี่ชั่วโมงครับเขาบอกว่าถ้าเล่นไม่มีสัญญาณ20ชั่วโมงอาจจะพอเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องยี่สิบ Looks like there's a break-in happening near meแต่ถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่เที่ยวเล่นเป็นไปไม่ได้มันแบบเมืองมันน่าเที่ยวเล่นมากอะนะแล้วมีแบบว่าเควสมีนู่นมีสกิลอยากเก็บอีกนี่ไงเราเจอเห็นดูเห็นร้ายแล้วมาดูร้ายขนาดไหนเหมือนเดิมนะครับฮีโร่ข้างบ้านนะครับจอมกระจอกตลอดจบไม่สวยแน่ตลกว่ะแม่งเป็นโจรไม่ต้องไปทำดูลาดราวแล้วล่ะคือแต่งแล้วขนาดนี้โคตรด่ามาแล้วเบรฟอ่ะเดี๋ยวเขาจะสอนอะไรอีกสอนอะไรแอร์พันโชว์ลอยกลางอากาศนะครับ3วิแบบไมเคิลจอร์แดนถือแค่นี้ก็กันได้อ่ะไปซะเรียบร้อยได้รีบอร์ดแล้วครามโทเค็นโทเค็นมาหนึ่งโทเค็นโอเค wrapped up thanks for that now I'm seeing an assault near you you're in luck Yuri อันต่อ your favorite tough but lovable grizzled seen too much detective is in town what no ไม่ใช่แฟนมอนฮันไม่เป็นไรหรอกสไปเดอร์แมนนี่แหละโดนแล้วล่ะใช่เราแฟนฮีโร่บอกรในคอมิกเลยครับคนเดียวกันหน้าเหมือนไม่อ่านนะอันเนี้ย หน้าเหมือนใครนี่ไม่อ่านนะ หน้าเหมือนใครออกตปูดยังไม่ได้ทดลองผิดพลาดเปล่าตอนนี้ดูเป็นคนดีดูเป็นคนดีอยู่ดูร่างขาวอยู่
พอทดลองผิดพลาดเลยเป็นตัวร้ายอ่ะเขาอยู่เล่นไม่ได้เดี๋ยวสุดท้ายจะมันหยุดเล่นไม่ได้นี่แก Get away from her ช้าโอ้โหไอ้ตัวนี้นี่แข็งแข็งมาอะไรอะไรแข็งกว่ากันแล้วมันโทรศัพท์กับแกเนี่ยกันกันมีอาวุธมันกันได้เอาตัวใหญ่ที่แบบเออต้องใช้ตัวช่วยนะไม่ใช่แบบอยู่ดีเอาสัตว์ได้เลยเดินรถเรือเหมือนกันนะนี่เอาคว้างผิดเอาทุกตัวเลยเป็นไงล่ะเราไม่ถึงพื้นเลยนะถึงโฟกัสบาร์ฟูเอาของกว้างง่ายกว่าต่อยยากโอ้แถวนี้ของกว้างเยอะด้วยของกว้างเยอะด้วยแถวนี้สุดยอดอ่ะขาไม่แตกพื้นน่ะเออไอ้กระสอนสอนชิงปืนใช่ไหมเออ L to M target คราวนี้ให้ชิงปืนเลื่อน L เลื่อน L ไปอ๋อแน่แล้วก็อันหนึ่งกระชากปืนนะครับมาแล้วกระชากปืนชักหัวด้วยยิง2เส้นพร้อมกันเออสุดยอดมันทำใหม่มาแล้วช่วยได้แล้วค่ะเออ I knew Jameson was wrong about you ชอบที่ท่ามันไม่ได้กดอัตโนมัติเราต้องเรียนรู้ด้วย Have you got somewhere to go I could take care of myself ขอคล้ายเป็นคนหุ่นเด็ก I'm sure you can but just in case there's a place called the Feast Center Seen it I don't want charity They got the best wheat cakes in the city hands downMom used to make those. Haven't had any in a long time. I'll check it out. Thanks, Spider Guy. It's Spider Man. เป็นมุกแมนผู้หญิงเรียกสไปเดอร์กายไม่ใช่สไปเดอร์กายเว้ยชื่อสไปเดอร์แมนฮะโอ้เมืองมันสวยอะนะเมืองสวยอันนี้ก็ช่างฝาท่อขึ้นมาได้ด้วยนะเมื่อกี้ได้ค่ะได้ช่างฝาท่อขึ้นมาล่อนFrom his elevated position, Spider Cop spies his destination, a second surveillance tower. เอ๊ะมันอยู่ตรงนี้เหรอมันใกล้ๆไกลเหรอนู่นเลยเหมือนสับสัญญาณอยู่ตรงนู้นที่เราที่มาตอนแรกเลยวะเนี่ย Spider Cop thought he was a loose cannon. Already regretting this.พอเห็นหมดถ่ายรูปแล้วเห็นแบบว่าตอนที่แบบยิงใหญ่แบบกระโดดโหดๆนี่ดูแล้วแบบโหต้องมีคนที่แบบว่ามันนั่งแบบว่านั่งถ่ายรูปไปเรื่อยๆแน่นอนนะใช่ใช่แน่ๆเนี่ยเออ Modify these towers to track more than just crimes อินดี้เกมนะครับจับขึ้นจับขึ้นอึดๆๆๆเงียบรอปรับต่อสัญญาณต่อปกติมันกดสไปเดอร์เซนหลบได้ตอนช่วงจังหวะชุลมุนเนี่ยมันไม่ทันเว้ยดูทรงแล้วบางทีแบบว่าซ้ายขวาหลบซ้ายขวามาใส่อะไรเงี้ยรู้สึกตรงนั้นมันจะมีคล้ายๆชุดอะไรให้เก็บนะเดี๋ยวเราไปดูกันสีเขียวเนี่ยดิ้นตุ๊ดดิ้นตุ๊ดมีเครื่องบินอยู่บนด้วยนะไม่ใช่น้องฟ้าลอยธรรมดานะครับไหนอะคีปเดอะพีโอ้นี่ไงนี่ไงเออมีกระเป๋าอยู่ป่ะกระเป๋าสไปเดอร์แมนอยู่ไงว้าวเก็บกระเป๋าแรงไว้อยู่งี้ Forgot I attached tracking dots to these Wonder how many of these are scattered around the city Backpack token ถ้าเราเจอแบ็คแพ็คเนี่ยเจอแบ็คแพ็คโทเค็นซึ่งเอาไปค้าเมตาเกียอ๋อชุดเราจะดีขึ้นใช่ป่ะโอเคโอเคโอเคไม่ใช่ชุดไงเออไม่ได้มีแค่สกิลนะมีเกียร์ด้วยโอเคอันนี้มันก็บอกจุดว่าที่มันมีแบ็คแพ็คโทเค็นอะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนบ้างเมื่อกี้มีเห็นอยู่ตรงใกล้ๆก็ประมาณ2อัน
part spider, all cop. คิดดีๆทำครับเบย์หยุดจอนป้นธนาคารรู้ตัวอีกทีผ่านไป6โมงเย็นถึงแล้วHey, fellas. Hey, John. Spider-Man, shoot him! ไปไหนไปไหนโอ้วิ่งหนีวิ่งหนีด้วยวิ่งหนีมีวิ่งหนีด้วยหรือว่าวิ่งวิ่งเข้ามาลุยกันอย่างเดียวมีวิ่งหนีด้วยตัวนี้ไหนไหนรถเหรอไรรถไหมมากันเต็มใช่ไหมใช้กระโปรงรถได้ครับฝาประตูไปหมดแล้วครับใช้ประตูต่อไอ้ช้าวันนี้คนติดประตูมาด้วยโอเคเรียบร้อยสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็วันนี้นะครับAmazing Spider-Man ตัวนี้เป็น Exclusive นะครับสปอเครื่องของ PlayStation Marvel Spider-Man พูดผิด Marvel Spider-Man นะครับตัวนี้ Exclusive กับเฉพาะ PlayStation 4เท่านั้นวันนี้เป็นวันแรกวันนี้เป็นวันแรกนะนี่วันแรก Day 1ซึ่งแบบว่าทาง Sony เองเขาก็อนุญาตให้เผยแพร่หลังเที่ยงคืนต้องขอบคุณทาง Sony ด้วยเราก็เล่นพอไปไม่ใช่แค่พอเราเล่นนานมากเลยตอนเราเล่นนานมากเลยเนี่ยอาจจะต้องเท่านี้นะอ่ะก็เท่านี้แหละถ้าคนที่อยากซื้อหรือไม่ซื้อตัดสินใจดูให้ดีน่าจะพอได้ความรู้สึกแล้วว่าเราควรซื้อไม่ควรซื้อเนาะใช่ถามเราว่าคุ้มไหมแบบสุดๆแล้วอ่ะเออเล่นแบบลืมเวลาเพลินมากอ่ะใช่เออแล้วก็ใครที่ได้ไปลองเทสตอนวันงาน Sony Xperia นะครับก็อาจจะเล่นกันไม่ถึงตรงจุดที่แบบเรื่องของ up skill อะไรน่าจะได้เห็นแกปการบังคับเบื้องต้นมุมกล้องภาพต่างๆเพราะว่าจำได้ว่าวันนั้นนี่ทุกคนออกมาเราพูดเฉพาะเรื่องของภาพอย่างเดียวเราไม่ได้พูดถึงพวกแบบพวกแบบฟีเจอร์ต่างๆในเกมทั้งหมดซึ่งแบบวันนี้มาดูแล้วมันเด็ดนะใช้ได้เลยดีเลยดีเลยไม่ใช่ใช้ได้ดีในเรื่องก็ดีบอสออกมาเต็มตัวแหละโอเควันนี้เราสองคนนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายช่วงเย็นมีเกมอะไรอีกก็มาติดตามต่อกันละกันโอเคโอเคขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย